ครับหลังจากการประชุมตอนเช้าของวันที่28นั้นในกลุ่มคุณตากขยะออกไปขายนะครับไม่ได้มีการตอบรับพื้นที่ตรงนี้นะครับสืบเนื่องมาจากประเด็นนั้นๆก็จะดูถ้าหลุดลำโพงก็จะดูเรื่องของทีมงานของเกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเข้าแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณบ่อขยะเชิงเขาทองหรือว่ากลุ่มที่เกี่ยวกับเครื่องจักรและรถน้ำเนี่ยหน้าก้าวนะครับนาลักแล้วก็สำนักงานจังหวัดหรือกระทรวงธรรมนะครับแล้วก็ประชุมวันนี้เมืองการชั้น2สารคามจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพลงนะครับวางรุ่นหนักอีกเพลงมีการลาดตระเวนสารเคมีหรือสารพอดอหรือน้ำยาอะไรต่างๆคือการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเจ้าเดิมก็คืออบต.แก่งเซี่ยนเจ้าใหม่อาจจะเป็นเทศบาลเมืองดีนะครับแล้วก็อบจ.ขยะเชิงเขาทองตำบลแก่งเซี่ยนนะครับโดยทางส่วนจังหวัดนะครับก็ได้เมืองนะครับก็มีทีมงานบริการคุณหาลือกันท่านผู้ว่าก็ได้มีประชาให้แต่งตั้งและทำงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม